นาวิส calling I ไปบอก SMT ดิจัดการเรื่องวีซ่าให้สองหนิงชี้ได้ไปปารีสหน่อยอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสองหนิงชีหนิงหรือว่าหนิงหนิงจากเอสป้านั่นเองนะครับหลังจากที่ในตอนแรกนะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันไปแล้วกับเรื่องราวของแวร์อิสหนิงหนิงนะครับที่ไม่ได้ไปปารีสร่วมกันกับพี่ๆร่วมวงอย่างคาริน่าจีเซลแล้วก็วินเทอร์นะครับที่เดินทางไปปารีสก่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากสนามบินอินชอนบินไปยังฝรั่งเศสไม่มีหนิงหนิงร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ออกมาพูดคุยกันต่อว่าอยากให้หนิงหนิงเนี่ยได้ไปให้ได้นะครับอยากให้ทาง SM นั้นจัดการปัญหาเรื่องวีซ่าเนี่ยให้เรียบร้อยและก็ภาวนาให้หนิงหนิงเนี่ยไปทันนะครับเพราะว่างานเนี่ยจัดในวันที่2ตุลาคมในตอนนี้ก็เป็นวันที่1ตุลาคมแล้วถ้าหากว่าหนิงหนิงนั้นน่ะยังไม่ได้รีบบินไปตอนนี้เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์มากๆเลยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับที่จะไม่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยแฟนๆจะน่าเสียดายกันมากๆเลยโดยเฉพาะเมนหนิงหนิงนะครับที่รอคอยความปังของหนิงหนิงที่จะได้เห็นจริตของหนิงหนิงจริตจากการเกินเบอร์นั้นเนี่ยในการโพสต์ท่าต่างๆเดินพรมแดงเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆในการเข้าร่วมงานครั้งนี้นะครับหนิงหนิงเนี่ยตื่นเต้นกับการไปร่วมงานครั้งนี้มากๆทั้งออกมาบอกกับแฟนๆว่าเตรียมตัวรอดูได้เลยนะครับจะไปโพสต์ท่าสวยๆจะไปแสดงโชว์สวยๆในงานครั้งนี้ให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งเมื่อหนิงหนิงพูดแบบนี้แล้วเนี่ยแฟนๆก็ยิ่งอยากเห็นไปเลยนะครับหนิงหนิงกับจริตที่แฟนๆนั้นรอคอยไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามทุกคนนั้นเนี่ยอยากเห็นหนิงหนิงปังๆมากๆและสองหนิงเนี่ยก็ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังเลยกับอินเนอร์อินใจที่มีเกินร้อยนะครับโพสท่าปังๆทำทุกอย่างเนี่ยออกมาได้เพอร์เฟกต์เกินอายุมากๆแฟนๆก็เลยยิ่งอยากเห็นสำหรับงานแฟชั่นวีคครั้งนี้นะครับของจีวองชีที่เอสป้าเนี่ยเป็น global ambassador ให้มันจะยิ่งปังมากๆเลยเมื่อมาเจอกับจริตของหนิงหนิงหลายๆคนบอกกับ SM เลยนะครับว่าค่ายอันดับหนึ่งนั้นมีเพชรเม็ดงามขนาดนี้แต่ว่าไม่เคยดูแลให้ดีเลยก็เลยออกมาเรียกร้องใน SM Treat หนิงหนิง Better เนี่ยให้ดูแลหนิงหนิงให้ดีมากกว่านี้หน่อยนะครับยิ่งในตอนนี้หนิงหนิงเองเขาออกมาพูดกับแฟนๆในบับเบิ้ลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยหนิงหนิงไม่อยากจะบ่นไม่อยากจะพูดอะไรแล้วแฟนๆเนี่ยหลังจากที่เห็นแบบนี้ก็ยิ่งใจเจ็บขึ้นไปใหญ่เลยนะครับทำไม SM นั้นถึงไม่ดูแลหนิงหนิงให้ดีกว่านี้ถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าหรือว่าต้องจัดการในเรื่องวีซ่านั้นเนี่ยควรจะรอบคอบมากกว่านี้หรือเปล่าการที่จะดูแลศิลปินในการเดินทางข้ามประเทศแบบนี้นั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันไม่ควรพลาดเลยยิ่งในงานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากๆและเอสป้าทั้ง4คนนั้นก็ถือว่าเป็น global ambassador ให้กับจีวองชีนะครับถ้าขาดหนิงๆไปเนี่ยก็ไม่ครบทั้งวงแฟนๆก็เลยยิ่งเป็นห่วงกันไปใหญ่เลยอยากให้ทุกอย่างเนี่ยจบลงด้วยดีอยากให้หนิงๆนั้นได้ไปเฉิดฉายบนเวทีหรือว่าบนรันเวย์หรือว่าในงานครั้งนี้นั่นเองเพราะนี่ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอีกหนึ่งโอกาสเลยนะครับที่หนิงหนิงเนี่ยจะได้รับกับการไปร่วมงานถือว่าเป็นใบเบิกทางในวงการแฟชั่นสำหรับหนิงหนิงกันเลยทีเดียวรวมไปถึงสาวๆทุกคนในเอสป้าด้วยดังนั้นเนี่ยเหล่าไมค์ทุกคนก็เลยไม่อยากให้หนิงหนิงพลาดโอกาสที่สำคัญขนาดนี้นะครับก็ได้แต่รอคอยว่าพรุ่งนี้นั้นเนี่ยหนิงหนิงจะได้เดินทางไปปารีสถ้าหากว่าหนิงหนิงนั้นเนี่ยไม่ได้เดินทางไปปารีสไม่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้แฟนๆบอกเลยนะครับว่ากวางยาพังแน่ในตอนนี้เองนะครับเทรนด์ทวิตเตอร์แท็กนี้เนี่ยก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแฟนๆเนี่ยเรียกร้องกันมากๆและก็รวบรวมพลทุกคนเลยนะครับให้ออกมาช่วยกันเทรนด์แท็กทวิตเตอร์นี้ให้ดันขึ้นไปให้มีคนเห็นเยอะๆนะครับเผื่อ SM เนี่ยจะเห็นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าควรดูแลหนิงหนิงให้มากกว่านี้ SM ควรทวีตหนิงหนิงเบเตอร์กว่านี้นะครับเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยรอคอยกันมากๆเลยนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะมีข่าวดีได้เห็นหนิงหนิงไปยังสนามบินอินชอนเพื่อเดินทางไปยังฝรั่งเศสเดินทางไปยังปารีสแล้วก็เข้าร่วมงานแฟชั่นในฐานะของ global ambassador จากจีวองชีนะครับขอแค่นี้เนี่ย SM ให้กันไม่ได้หรือคะเลยนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราเองก็ขอภาวนาเหมือนกันนะครับอยากเห็นหนิงหนิงในงานครั้งนี้มากๆอยากเห็นแล้วว่าจริตของหนิงหนิงสาว ED hacker ของเรานั้นเนี่ยจะเฉิดฉายในงานครั้งนี้ได้มากขนาดไหนยังไงก็ขอให้หนิงหนิงนั้นได้เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้กับเพื่อนๆร่วมวงกับพี่ๆร่วมวงกันนะครับอยากเห็นมากๆเลยจริงๆหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับสองหนิงกันเยอะๆนะครับในตอนนี้ชีเตรียมตัวพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่ SM เท่านั้นนะครับที่จะสามารถทำให้หนิงๆได้เดินทางไปได้หรือเปล่ามารอดูกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหนิงๆกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอไปแล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับหนิงๆกันเยอะๆนะคะ